ถ้าคุณกำลังเดินในป่าแอฟริกาแล้วเกิดเป็นวันที่แย่มากของคุณเพราะว่าคุณเพิ่งลื่นล้มบนท่อนสูงที่มีตะไคร่น้ำทำให้ขาขวาของคุณถูกกิ่งไม้บาดจนเป็นแผลลึกที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นเป้สะพายหลังของคุณที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลดันกิ้งตกลงไปในแม่น้ำทำยังไงดีถ้าไม่เย็บแผลที่ขาคงจะเดินกลับแคมป์ไปไม่ได้แน่ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเหตุการณ์สมมติขึ้นนะคะพอดีเราได้ดูหนังเรื่อง Apocalypse ในหนังแม่กับลูกได้ตกลงไปในถ้ำตัวลูกโดนหินบาดขาเป็นแผลเวอะแม่เลยเอามดตัวใหญ่มาเย็บแผลให้ดูแล้วเหลือเชื่อมากมันทำให้แบบนั้นจริงๆเหรอหรือเป็นแค่เรื่องราวในหนังวันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันนะคะว่าทำแบบนั้นได้จริงหรือไม่มีหลักฐานที่กล่าวอ้างได้ว่าชาวอินเดียและแอฟริกาโบราณใช้มดเป็นตะเข็บในการเย็บแผลจริงค่ะโดยที่จะใช้มดสายพันธุ์ดอลิลัสที่เป็นมดสายพันธุ์ตัวใหญ่และมีขากรรไกรที่แข็งแรงมากใช้เพื่อปิดบาดแผลเช่นเดียวกับการเย็บแผลในปัจจุบันกล่าวคือจะบีบแผลที่ถูกบาดให้ติดเข้าหากันจากนั้นจะใช้มดกัดเหมือนเป็นตะเข็บจากนั้นก็จะหักเอาตัวมดออกก็จะเหลือแต่หัวของมดที่ขากรรไกรปิดเข้าหากันเย็บเป็นตะเข็บให้กับแผลมักจะใช้มด 3-4 ตัวขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยาวของบาดแผลนั้นๆแต่ในความเป็นจริงนั้นคงมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของความสะอาดว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าข้อนี้มีคำตอบจากนักชีววิทยาและหัวหน้าห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยล็อกกี้เฟลเลอร์สดานิเอลส์คอร์นอยส์แอร์ซึ่งศึกษาพฤติกรรมมดดอลิลัสอยู่Daniels Conoy Ayres กล่าวว่าใช่ฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฉันเคยได้รับรายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับชนเผ่าในแอฟริกาตะวันออกและชนพื้นเมืองในอเมริกาใต้ใช้มดดอลิลัสในการเย็บแผลผมไม่คิดว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรนะแต่ถ้าคุณอยู่ในป่าลึกขนาดนั้นแล้วก็คุณคงไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วล่ะนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักกีตาวิทยาอย่างเกอร์กอลบัคส์คอสกี้มหาวิทยาลัยพูดูสว่าในทางเทคนิคมันก็เป็นไปได้นะที่ขากรรไกรของมดเนี่ยจะหนีบผิวหนังและช่วยปิดบาดแผลได้แต่อย่าลืมว่ามดเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อคุณอาจจะประสบปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อโดยรวมแล้วผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เลยนะเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ายังไงมดเนี่ยสามารถนำมาเย็บแผลได้จริงไหมลองแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนค่ะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรอบรู้รอบโลกด้วยนะคะแล้วเราจะนำสารคดีมาเสนอเพื่อนๆใหม่ในอนาคตกันต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ